ันนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าแฟนชอบเปรียบเทียบเรากับคนรักเก่าแค่ฟังเนี้ยก็จุกแล้วคือเปรียบเทียบเรากับแฟนเก่าเนี่ยหรอใช่แฟนเก่าดีกว่าอะไรเงี้ยหรออ่ะจะเป็นยังไงลองดูซิวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณเจนนี่ค่ะคือเจนนี่บอกว่าเจนนี่มีแฟนที่เป็นคนดีมากๆเลยนะคะแต่ติดอยู่แค่เรื่องเดียวนั่นก็คือเขาชอบเอาเราไปเปรียบเทียบกับแฟนเก่าของเขาซึ่งคุณเจนนี่เองเนี่ยค่ะเขาก็หงุดหงิดทุกครั้งเลยค่ะที่แฟนพูดถึงอย่างล่าสุดแฟนเขาซื้อโมเดลหุ่นยนต์ค่ะหมดเงินไปหลายหมื่นเราก็บอกไปว่าอย่าซื้อเยอะเลยมันแพงกับตัวเองเก็บเงินไว้บ้างแล้วเขาก็สวนหนูกลับมาว่าแล้วทำไมต้องมาห้ามเขาที่แฟนเก่าเขายังไม่เห็นมาห้ามเขาแบบนี้เลยเดี๋ยวอันนี้เรื่องของคุณเจนนี่ใช่ไหมทำไมอ่ะแม่คุณน่ะเล่าต่อสิลูกแล้วก็พอหนูตอบกลับไปว่าเอาแล้วทำไมต้องเอาไปเปรียบเทียบล่ะ เขาก็จะพูดแค่ว่าขอโทษละกันแต่ก็ยังเปรียบเทียบแบบนี้อยู่หลายครั้งจนมีวันนึงค่ะไปเที่ยวด้วยกันกำลังไปหาร้านข้าวเลยเขาก็บอกให้ไปร้านนี้เลยที่เราเคยไปด้วยกันพอไปถึงเราก็งงเพราะไม่เคยมาร้านนี้เลยเขาก็เถียงมาว่าบอกเคยมาด้วยกันเถียงไปเถียงมาค่ะสรุปเราไม่เคยมาเขาก็ทำหน้าเจื่อนๆบอกว่าอ๋อคนที่มาด้วยคงไม่ใช่หนูแล้วล่ะโอ้โหเจ็บพูดทำไมอ่ะก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะก็เปลี่ยนเรื่องคุยทำเป็นคุยนู่นคุยนี่แต่ชอบเกิดแบบนี้หลายครั้งมากเลยเขาก็เลยถามว่าควรจะแก้นิสัยยังไงดีคะกับแฟนคุณเจนนี่เนี่ยแล้วต้องทำยังไงให้คุณแฟนคุณเจนนี่ลืมแฟนเก่าให้ได้หรือว่าจริงๆแล้วเราควรปล่อยให้เขากลับไปรักกันไหมคิดถึงกันขนาดนี้ไม่ใช่จดหมายหรือว่าเวลาคนอินบ็อกซ์เข้ามาชอบแบบตัดพ้อเนาะถ้าแบบตัดพ้อแบบเนี่ยไปแบบปล่อยให้ได้คบกับแฟนเก่าดีไหมน้อยใจพี่น้อยใจจนถึงจุดที่แบบจะรู้สึกว่าฉันไร้ค่าไม่งั้นเขาไม่เขียนมาแบบนี้หรอกทำไมเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอหน้าตาเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นเรื่องของตัวเองเลยอะทำไมอะหนูอินอะอ๋อน้อยใจเหรอน้อยใจหนูไม่ใช่คนน้อยใจง่ายเฮ้ยพี่อะแม่เนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะโอ้ไปร้านอาหารแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นร้านอาหารที่เราเคยมาด้วยกันอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เคยฉันก็ไม่เคยมาเถียงหัวจนฝ่าไม่เคยมาเจ้าของร้านเดินมาทักคุณปุ้ยโอ้ไม่ได้มาตั้งนานเลยนะคะอ้าวลืมเองก็งงไงแบบว่าแก่ลืมเองไอ้เรื่องการลืมการอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ไอ้เรื่องการชอบพูดถึงแฟนเก่าเนี่ยไม่ปกติแล้วอย่างเงี้ยในฐานะที่เหมือนแฟนพี่ปุ้ยก็ชอบซื้อโมเดลเหมือนกันนี่เหมือนกันเลยหรือว่านั่นคือพี่ปุ้ยหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าอยู่ในสคริปต์นะเขาบอกมาคือเรื่องที่เราแบบว่าอันเนี้ยรู้สึกว่าคุณเจนนี่เนี่ยเขาเป็นห่วงแฟนเขาว่าซื้อเยอะเกินไปแบบว่าเงินบางทีมันเอาไปใช้ช่วงนี้ยิ่งแบบโควิดก็ไม่อยากจะให้ใช้ตังค์แล้วไอ้นี่ก็มาเปรียบเทียบบอกว่าโอ้แฟนเก่ายังไม่เห็นว่าบอกว่าขนาดนี้เลยถ้าเป็นคุณเจนนี่คุณเจนนี่ก็แบบไม่พอใจค่ะโอ้ถ้าเป็นที่บ้านเผาทิ้งเลยอ่ะโอ้เป็นหนูก็ไม่พอใจเหมือนกันโอ้แบบก็คงโกรธเลยอ่ะอันนี้พูดเล่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็แล้วแต่พอมาเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยจริงๆเราต้องหลับตาข้างนึงนะหมายถึงเราผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเราผู้หญิงเราควรจะหลับตาข้างผู้ชายก็เหมือนกันต้องหลับตาข้างไม่ได้คาดหวังคำตอบจากพี่ปุ้ยอย่างนี้เลยนะเลยออกทีวีต้องพูดดีๆไงพี่อ่ะเวลาเขาพูดอะไรมาก็แบบถามว่าผู้หญิงทุกคนมีความรู้สึกเรื่องนี้ไหมมีทุกคนแหละแต่ว่าอดีตมันเป็นขยะจะเอามาเกะกะทำไมแต่บางครั้งพอมันเจอมันก็ไม่ได้ไงหนูเคยโดนอ่ะแฟนเก่าเรียกชื่อหนูเป็นชื่อแฟนเก่าอ้าวมีแฟนแล้วหรอไม่ตอนคบแฟนเก่าค่ะแฟนเก่าหนูอุ้ยรีบเจ้าอยู่ดีแบบหนูชื่ออาหลีแต่เรียกหนูแบบอ้าวเจนเอ้าอย่างเงี้ยมันก็น้อยใจใช่เนี่ยผู้ชายก็ถึงเรียกผู้หญิงเป็นหนูไปหมดเพราะเขาหนูเรียกผิดใช่กลัวเรียกผิดผู้ชายเนี่ยเขาจะเริ่มต้นใหม่กับเราเขาต้องให้เกียรติเราเขาจะมาแบบทำเป็นขี้ลืมไม่ได้นี่หนูเห็นด้วยจะมาขี้ลืมเดี๋ยวคนนั้นจะมาเปรียบเทียบไม่ได้มีคนทั้งโลกให้เปรียบเทียบแม่พ่อเพื่อนพี่น้องจะมาเปรียบเทียบกับแฟนเก่ามันใช่ไหมโอ้โหอารมณ์ขึ้นมากใช่ไหมล่ะนี่แม่ยังนี่กว่าขึ้นอ่ะแต่นั่งนี่เดี๋ยวเป็นกูรูเองถ้าจ๋าแต่มันก็ต้องใจเย็นๆอ๋อนี่ใจร้อนเหรออันนี้ไม่ใช่ว่าใจร้อนหรืออะไรจริงๆไม่ได้อยากให้เปรียบเทียบกับแฟนเก่าใครเปรียบเทียบกับแฟนเก่าก็ขึ้นทั้งนั้นคือบอกไปเลยอย่างเดียวคำเดียวเลยถ้าคิดจะรีเทิร์นไม่ต้องเดินเข้ามาเปรียบเทียบก็บอกที่คบแฟนเก่าสิจะคบฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิเอ๊ะสรุปจะได้เรื่องกันคนขึ้นเจนนี่ถ้าเลิกกับแฟนขอโทษนะไม่เล
ิกหรอกไม่มีอะไรหรอกคิดว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เออไม่ใช่ปัญหาใหญ่ก็พูดคุยกันจริงคุยกันเนาะคุยกันให้บอกความรู้สึกแล้วบอกว่าถ้าเราอ่ะไปเปรียบเทียบกับแฟนเก่าเราบ้างอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงเอออันนี้ซอฟต์สุดเลยอันนี้ระหว่างทางถ้าเป็นผู้ชายฟังคำนี้นะอกแตกตายหรอโอ้เพราะถ้าเราเปรียบเทียบกับแฟนเก่าสู้ไม่ได้เลยโอ้ย